เซย่าตอบตรงๆแบบนี้หลังเรื่องของมิย่าอาชิถูกเมาสนั่นโซเชียลกลายเป็นที่จับตามองความสัมพันธ์สำหรับคู่ของมิย่าพิชชาและอาชิอาชิรวัตรที่วันเกิดของสาวมิย่าที่ผ่านมาไร้เงาหนุ่มอาชิไม่มีโมเมนต์หวานๆจนกระทั่งล่าสุดเซย่านิชดาได้ตอบถึงประเด็นนี้ผ่านสื่อหลังถูกถามโดยสาวเซย่าบอกว่าคิวไม่ตรงเฉยๆค่ะถามว่าจะมีนัดเลี้ยงวันเกิดกันอีกไหมน่าจะมีเพราะมิย่าน่าจะอยู่บางแสนอีกนานเลยหลังจากนี้ก็น่าจะมีจัดเลี้ยงอีกค่ะแค่คิวไม่ตรงกันค่ะนอกจากนี้ถามว่าตั้งแต่น้องเป็นแฟนกันหลายคนจับตาเขากดดันไหมก็ยอมรับว่ามีนิดหนึ่งนะเพราะว่าหลายๆคนดูวิดีโอของน้องๆทำอะไรก็จับตามองแต่ไม่ได้เครียดเพราะทำอะไรก็ระวังตัวทำอะไรก็ต้องคิดค่ะ